ใช่ค่ะไปดูช่วยเหลือสัตว์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเองนะคะตอนนี้เขาก็กรมปศุสัตว์ได้ปล่อยขบวนฟางอัดฟ้อนจากภาคเอกชนเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะชมรมฟางอัดฟ้อนร่วมกับกรมปศุสัตว์จัดพิธีปล่อยคาราวานขบวนฟางอัดฟ้อนจำนวน 5,000 ฟ้อนนะคะหรือว่า 100,000 กิโลกรัมนั่นเองเป็นอาหารครบส่วนจำนวน190กระสอบข้าวโพดหมักอีกจำนวน190กระสอบนะคะน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวดเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีจำนวน5ตำบลด้วยกันนะคะก็เกษตรกรอีกจำนวน672รายเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นโคโนมโคเนื้อ 12,825 ตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านอื่นๆที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เขาขาดอาหารเนื่องจากน้ำท่วมคุณนะคะโดยมีนายสุรเดชสมิเปรมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์จรูญชูเกียรติวัฒนาปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานสังกัดของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์มอบที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดลพบุรีอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะ